ถ้าไม่ใช่นิวกับเรื่องราวของ Google Chrome พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ AI Gemini เข้ามาช่วยเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถมี Google Chrome ที่มี AI ได้ถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับแต่ก่อนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปดูกันเลยครับแห่งการท่องเว็บด้วยพลัง AI นี่คือชื่อโปรดักต์ของ Google นะครับหรือเป็นโค้ดเนมแต่ว่าให้เขาเอามาขยายความให้ Google นะครับกำลังปฏิวัติรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเสริมความสามารถครับให้กับเบราว์เซอร์ Google Chrome ที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วโดยขยายฟังก์ชันส่วนใหญ่ของ Google Lens ที่มีอยู่ที่ Apple กับ Androidขึ้นมาที่บน Google Chrome ที่มีทั้ง Mac แล้วก็มี Windows ครับโดยเราเนี่ยสามารถระบุวัตถุแปลภาษาหรือค้นหาข้อมูลสินค้าเลนก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยครับแล้วสามารถกดปุ๊บแล้วสามารถเลือกได้หรือเราจะวาบนี้เพื่อเลือกก็ได้เราเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ครับ Google Lens แล้วเราสามารถเสิร์ชได้อีกนะสมมติเราวูบแล้วก็วับเข้าตรงนี้ก็สามารถเสิร์ชได้อีกแล้วก็ยังมีการคอมเพลครับถ้าคุณเนี่ยกดเข้าไปใน Shopping นะครับแท็บของ Google เนี่ยคุณสามารถคอมเพลระหว่างสมมติผมอยากได้หูฟังบลูทูธก็เขียนว่าหูฟังบลูทูธแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะเอาของถูกๆหรือว่าตามราคาที่เราตั้งบัดเจ็ตแล้วจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยจะเอามาเทียบกันแบบให้เห็นชัดๆเลยว่ากี่ดาวบัดเจ็ตของคุณเนี่ยไม่เกินนี้ใช่ไหมเช็คได้เลยว่าไอ้เนี่ยมีคนรีวิวยังไงคุณว่าเสียงไงข้อดียังไงมันบอกได้หมดเลยครับงั้นถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยเราจะไปดูวิดีโอครับว่า Google เนี่ยได้พรีเซนต์ Google Lens อย่างไรครับด้วย Google Lens ใน Chrome คุณสามารถหาสิ่งที่คุณเห็นวิธีใหม่ในการค้นหาด้วย Google AI หาสิ่งที่คุณมีความสุขหาสิ่งที่ตรงใจเจาะข้อมูลลึกกับอะไรก็ได้หาสิ่งที่สะดุดตาคุณอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เสิร์ชได้ทั้งรูปภาพวิดีโอตัวอักษรค้นหาทั้งหมดเลยหาสิ่งที่คนเห็นด้วย Google Lens ใน Chrome ไม่มีที่ไหนแล้วที่เหมือน Chromeโดยหลังจากวิดีโอนะคะที่ผมพากย์เสียงดับเข้าไปเนี่ยคุณคิดว่ายังไงบ้างครับฝากบอกในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าผมพากย์เสียงลงไป Google Lens ตัวนี้อย่างไรบ้างครับโดยถ้าคุณชอบนี่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ